เรื่องของนายเพนกวินกลับมาเป็นกระแสขึ้นหมายครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะนายสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนั้นเนี่ยได้โพสต์ถึงนายเพนกวินให้เลิกอดอาหารครับทำให้คุณนันทิวัฒน์นะครับอดีตรองผอ.ข่าวกรองแห่งชาตินะครับออกมาเขียนทำนองว่าแม้ทนายเพนกวินเป็นอะไรไปเนี่ยลุงตู่ก็จะลำบากอยู่ยากเหมือนกันแต่ผมจะบอกในทางนึงนะครับท่านผู้ชมว่าถึงนายเพนกวินไม่อยู่ลุงตู่ก็จะไม่เป็นอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบญชาติคุณครับ Talk to Way ครับท่ามกลางสถานการณ์ซึ่งแต่ละวันนะครับเป็นไปอย่างที่ไม่เกินความคาดหมายสำหรับตัวเลขของผู้ที่เพิ่มขึ้นจากยอดติดเชื้อโควิดนะครับตอนนี้ก็จาก900มาเป็น 1,300ก็มาเป็น 1,500 แล้วนะครับตอนนี้ต้องลุ้นกันต่ออีกในหลายๆวันต่อไปนี้ว่าจะเกินถึงทะลุ 2,000 หรือไม่นะครับคิดว่าพยายามจะควบคุมดูแลกันอย่าให้เกินทะลุไปถึงวันละ 2,000 3,000 อันนั้นจะเหนื่อยมากครับนะฮะแล้วก็ดูแล้วตอนนี้นะครับมาตรการของทางภาครัฐทางสบค.ทางท่านนายกก็รู้สึกจะเริ่มขันน็อตเข้าไปในอีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุขีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะจัดการกันยากลำบากลำบนเหมือนกันนั่นคือสถานการณ์ซึ่งผมต้องเกริ่นให้ท่านชมฟังก่อนนะครับว่านี่คือเรื่องซึ่งกำลังเกิดขึ้นและเป็นเรื่องร้อนอกร้อนใจสำหรับคนแทบจะทั้งสังคมสำหรับการระบาดของโควิดระลอก3ซึ่งในระหว่างนี้เองครับนะสถานการณ์ของด้านอื่นนะครับเรื่องม็อบเรื่องม็อบอะไรก็มันก็จะคลายจากความสนใจของผู้คนลงไปแต่ก็ไม่ไหวครับเรื่องของนายเพนกวินนะครับพยายามจะโหมกระพือกันมาหลายวันก่อนหน้านี้แล้วนะครับนายเพนกวินก็อย่างที่ท่านชมทราบแล้วนะครับว่าอดอาหารนะครับประกาศอดอาหารซึ่งเป็นการอดแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายที่เป็นกองเชียร์ของนายเพนกวินเนี่ยตีปี๊บมาดังมาหลายวันแล้วครับบอกว่ากำลังจะไม่ไหวแล้วกำลังจะร่อแร่แล้วกำลังถึงกับบางมีข่าวปลอมออกมาด้วยว่านายเพนกวินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอันนี้ข่าวปลอมนะฮะเนี่ยโดนเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็พยายามที่จะทำให้ประเด็นของนายเพนกวินที่อดอาหารเนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าจะได้ปลุกกระแสปลุกม็อบปลุกคนซึ่งมีความรู้สึกไม่ชอบพอท่านนายกไม่ชอบพอรัฐบาลเนี่ยให้ออกมาลุกฮือขึ้นต่อต้านนะครับแต่อ่ะผมไล่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับนะฮะอันนี้ครับเป็นอันแรกนะครับนี่นะฮะดูจากนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นโพสต์นะครับเนี่ยของไมค์ภัสราวลีนะครับธนกิจวิบูลผลนะฮะไมค์บอกว่าโพสต์มาหลายวันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งโพสต์ตอนนี้นะฮะต้องบอกย้ำกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับโพสต์มายบอกว่าตอนนี้ข่าวอื่นๆกลบข่าวเพนกวินอดอาหารหมดแล้วทุกคนอย่าลืมว่าน้องอดอาหารมา21วันแล้วชีวิตน้องจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นี่นะครับนี่มายก็เป็นคนที่พูดก็ทำนองที่ผมว่าตะกี้นะครับนะฮะเรื่องโควิดเรื่องอื่นเนี่ยมันเข้ามากลบหมดแล้วนะครับเพนกวินอดอาหารก็อดไปนะฮะใครก็ไม่ได้สนใจอีกอันนึงอ่ะนี่จะให้ดูนะครับเป็นนะครับนี่อีนี่คือข่าวปลอมที่ผมพูดตะกี้นะครับนะฮะข่าวปลอมก็บอกว่าโอ้ตอนนี้นะครับไอ้นี่เลวหนักนะครับบอกว่าถึงกับมีการเข้าไปทำร้ายแล้วก็มีการฆาตกรรมในเพนกวินด้วยนี่เขาเรียกว่าชั่วขนาดหนักนะครับเนี่ยบอกว่าเพนกวินเสียชีวิตแล้วญาติข้องใจสภาพศพมีรอยถูกรัดคอปรากฏสุดท้ายก็นี่คือข่าวปลอมนะครับแม้ทางรัฐบาลทางท่านนายกนะครับควรจะดำเนินการนะครับจัดการนะฮะอ่ะทีนี้นะครับความพยายามอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความพยายามผ่านแม่ของนายเพนกวินนะครับซึ่งก็พยายามที่จะออกมาพูดถึงนะครับร่ำร้องขอความเห็นอกเห็นใจให้กับลูกชายตนเองครับว่าจะไม่ไหวแล้วปล่อยออกมาเถอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับใครจะพยายามก็ไม่เป็นประเด็นเท่ากับคนนี้ครับนะฮะคนนี้ไม่ได้อยู่ในไทยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเวลาส่งสัญญาณโพสต์มาทีไรนะครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้สม่ำเสมอนะครับก็คือเ
นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลครับ15เมษายนนะฮะนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยก็โพสต์นะครับบอกว่าเอ๊ะคิดมาหลายวันแล้วว่าจะเขียนดีไหมที่ทำไมมึงต้องคิดก็เขียนมึงก็เขียนเลยมึงไม่ต้องบอกกูหรอกเขียนก็เขียนนะฮะเขียนแล้วจะได้ประโยชน์ไหมเขียนแล้วจะถึงหูผู้รับหรือไม่อยากบอกเพนกวินว่าเลิกอดอาหารเถอะตอนนี้เข้าขีดอันตรายแล้วที่อาจเกิดอาการฉับพลันได้ผมยังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณในห้องเรียนเลยยังไงก็รอผมหน่อยนะนี่นายสมศักดิ์เจียมศิรกุลนะครับโพสต์แบบนี้อ่ะผมต้องขอท่านผู้ชมออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับแวะจอดข้างทางนิดหน่อยนะครับสำหรับโพสต์นี้ของนายสมศักดิ์เจียมศิรกุลนะครับก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำได้นะครับว่ามีประเด็นว่านายสมศักดิ์เจียมศิรกุลเนี่ยนะที่โพสต์เนี่ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมเคยจัดไปเทปนึงแล้วที่ผมย้ำข้อความของอาจารย์สุวินัยว่านะครับนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแต่คนซึ่งดำเนินการต่างๆบนเพจสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นเนี่ยไม่ใช่นายสมศักดิ์ตัวจริงนะครับแต่เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเคยเป็นสมาชิกอยู่ในวงไฟเย็นถามว่าทำไมถึงเชื่อมั่นแบบนี้ผมไม่ได้รู้จักทั้งสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจิมนะฮะแต่ว่าผมเชื่อเพราะว่าอาจารย์สุวินัยเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสมศักดิ์เจียมธีรสกุลตัวจริงมาตลอดชีวิตที่รู้จักกันนะครับแล้วดูจากวิธีเขียนดูจากสำนวนการเขียนดูจากเรื่องที่เขียนนั้นเนี่ยอาจารย์สุวินัยกล้ายืนยันว่านี่ไม่ใช่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลตัวจริงเสียงจริงโพสต์ได้อย่างใดแต่เป็นคนอื่นที่ใช้ชื่อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมาโพสต์แทนซึ่งพอดูจากล่าสุดที่เขาโพสต์ถึงนายเพนกวินนะครับเนี่ยฮะคิดมาหลายวันแล้วจะเขียนดีไหมเขียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรไหมเขียนแล้วจะถึงหูผู้รับหรือไม่นะครับเอ๊ะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเลยในห้องเรียนนะยังไงรอผมหน่อยผมก็ยิ่งชัดนะครับว่าอีนี่ไม่น่าจะใช่สมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลตัวจริงแน่ๆแล้วครับนะหนึ่งคืออารัมภบทมาฟูมไฟนะครับนะจะเขียนก็เขียนครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะฮะเขียนจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะฮะคุณก็เขียนอยู่แล้วจะถึงหูผู้รับหรือไม่นะครับเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการให้ถึงหูผู้รับคือเพนกวินอยู่แล้วครับคุณต้องการให้ถึงหูคนอื่นนะฮะนี่ผมถึงบอกให้นะครับแหมแล้วบอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเพนกวินในห้องเรียนเลยอย่างกับสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนะชอบแลกเปลี่ยนกับใครอะไรต่างๆในห้องเรียนมันจะขนาดนั้นเลยครับแหมนะฮะยังไงก็รอผมหน่อยไอ้นี่ยิ่งไปกันใหญ่ครับกลับมาดีครับคุณสมศักดิ์คุณกลับมาเลยครับนะฮะคุณกลับมาเลยฮะผมก็อยากให้คุณกลับมานะครับมาดูแลมาคอยอยู่ข้างๆเพนกวินนะครับคอยประคับประคองเอาเลยครับอย่าแค่โพสต์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะนี่อ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งที่นายสมศักดิ์โพสต์นั้นก็ทำให้ประเด็นการอดอาหารและก็ล่อแร่ล่อแร่เนี่ยนะครับที่ว่ากันเนี่ยนะครับตีปี๊บมาหลายวันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนทำให้คุณนันทิวัฒน์นะฮะสามารถอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยต้องออกมาโพสต์ประเด็นนี้ด้วยสมศักดิ์เจียมตัวที่ออกมาโพสต์นี่นะฮะนะฮะเขาบอกว่าให้เพนกวินเลิกอดอาหารเถอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีอาการเฉียบพลันได้แต่ผมว่าจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องให้อดจริงนะฮะแต่มันเป็นการสร้างประเด็นในมุมกลับให้ดูเหมือนกับว่ามีตัวเองมีความรู้สึกมีความสงสารมีความอาลัยอาวรณ์นะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณนันทิวัฒน์พูดเนี่ยนะครับก็คือจิตใจเนี่ยอย่าเยี่ยมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอดอาหารประท้วงของเพนกวินเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำหนักหรือไม่หนักแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่น่าตกใจแทนที่มวลมิตรจะช่วยกันห้ามปรามให้เลิกอดอาหารเหมือนอย่างสมศักดิ์เจียมบอกให้เพนกวินเลิกเถอะแต่นักเคลื่อนไหวที่อยู่ในไทยเนี่ยกลับเร่งกองศึกนี่ประมาณแบบนี้แต่ผมก็ต้องย้ำอีกทีนะครับผมก็ไม่คิดว่าไอ้สมศักดิ์เจียมที่โพสเนี่ยเขาจะต้องการให้เพนกวินเลิกจริงนะฮะเพียงแต่เป็นมุมด้านกลับที่เขาต้องการหยิบเรื่องนี้ให้กลายเป็นประเด็นเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเพนกวินโพสแบบว่ามึงอดไม่ต้องอดเป็นอะไรเป็นกันไอ้อย่างนี้มันเท่ากับว่าเป็นการท้าทายมันดูไม่แบบว่าดูมันไม่บีบน้ำตาท่านผู้ชมเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาโพสต์แบบนี้นะฮะอดเธอไม่ไหวแล้วรออะไรแบบมันทำให้แบบคือตอนนี้สตอรี่มันต้องไปทางด้านเรียกน้ำตานะครับไม่ใช่ไปในด้านท้าทายนะครับเนี่ยเนี่ยเอาไปดูนะครับคุณนันทิวัฒน์ก็โพสต์สอนนะครับบอกว่าประกาศเลยว่าพวกที่อยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในไทยนะครับคุณนันทิวัฒน์บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งตีกลองศึกนะครับประกาศกันโหมขนาด
โหมกระพือกันว่าถ้าเพนกวินตายลุงตู่ก็อยู่ไม่ได้หรือจะผลักให้เพนกวินตายหรือเพนกวินห้ามเลิกอดอาหารอย่างนั้นใช่ไหมนะครับถึงจะเข้าทางเตรียมแห่ศพประท้วงเอาให้ลุงตู่อยู่ไม่ได้กระแสตกจุดไม่ติดต้องแห่ศพเลยหรืออย่าโหดเหี้ยมขนาดนั้นเลยนะครับแล้วคุณนันทิวัฒน์ก็บอกว่าศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาคดี112รวมถึงเพนกวินด้วยเนี่ยเพราะมีพฤติกรรมท้าทายศาลมีทำความผิดซ้ำซากนะครับสัญญากับศาลเอาไว้ก็ไม่ได้ทำตามที่สัญญาแล้วจะให้ลุงตู่สั่งศาลให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือนั่นเป็นวิธีที่รัฐบาลเผด็จการพลเรือนเคยทำมึงแต่ไม่ใช่ลุงตู่ที่ไม่ก้าวก่ายต่ออำนาจของศาลนะครับคุณนันทิวัฒน์ยังบอกอีกครับว่าพวกนี้เนี่ยต้องการให้มีการลุกหือทั่วประเทศเรียนแบบประเทศพม่าใช่หรือไม่นะครับจำไม่ได้หรือปี53ชุมนุมเป็นแสนเผาบ้านเผาเมืองเกิดอนาธิปไตยยังไปไม่รอดเพราะคนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยบอกนายใหญ่รอไปก่อนอีกไม่กี่ปีเองย้ายเสียเลือดเนื้อไทยเพื่ออำนาจของคนเพียงคนเดียวนะครับนี่คุณนันทิวัฒน์พูดเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะแกมองว่ามีคนเนี่ยต้องรอประเด็นของเพนกวินอยู่ถ้าเพนกวินเป็นอะไรก็พร้อมที่จะนำเอาเรื่องของเพนกวินเนี่ยไปโหมไปประโคมไปร้องไปทำให้เกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาผมบอกได้เลยครับท่านผู้ชมนะถ้าไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคือสถานการณ์โควิดในระลอก3เนี่ยความเป็นไปได้ความน่ากลัวที่คุณนันทิวัฒน์พูดเนี่ยอันนี้ผมถือว่าแหมเป็นไปได้สูงครับที่จะสร้างสถานการณ์นะครับเรียนแบบอะไรพม่าคือจริงๆก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์กลวิธีโหนศพนะฮะเนี่ยแต่เมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มาอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามาแข่งมาเบียดกับเรื่องของประเด็นเรื่องโควิดระบาดระลอก3อันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าต่อให้เพนกวินไม่อยู่นะครับก็จะไม่มีใครหืออือหรือลุกฮือขึ้นมาตามที่พวกนี้ฝันแล้วครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ามีการสูญเสียกันขึ้นจริงๆผมไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียนะครับนะฮะแต่ถ้ามีการสูญเสียเป็นอุบัติเหตุเป็นความฉับพลันอะไรอย่างที่เขาว่ากันจริงๆเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เพนกวินต้องดูก็คือเฮ้ยมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะสูญเปล่าเท่านั้นเองครับนะไม่มีสาระสำคัญอะไรครับอ้าวถามว่าทำไมผมเชื่อเช่นนั้นครับท่านผู้ชมนะฮะง่ายๆครับท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งคือนายเพนกวินประกาศอดอาหารเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ประกาศถ้าเขามาประกาศอดข้างนอกนะครับประท้วงข้างนอกแล้วอยู่ในบริบทที่ตัวเองควบคุมทุกอย่างได้หมดเช่นว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรอยากให้ใครมาช่วยนะผมจะยอมสละชีวิตอีแบบนี้เนี่ยแหละครับถึงว่าน่ากลัวแต่นี่คือคุณอยู่ในคุกครับแล้วคุณไปพอเขาไม่ให้ประกันคุณก็อดอาหารประท้วงนะครับแล้วก็คุณก็อดเองเขาไม่ได้บังคับให้คุณอดในคุกเนี่ยนะเขาก็มีข้าวปลาอาหารให้คุณปกติแต่คุณไปเลือกที่จะอดเองทีนี้ในคุกเขาไม่ปล่อยให้คุณเป็นอะไรหรอกครับผมบอกให้ถึงพอจะมีอาการอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะหรือว่าสมมติว่ามันช็อกมันอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าไปจัดการดูแลครับนะฮะไม่มีทางหรอกครับนะฮะไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับข้อที่เขาลือกันว่าไม่ได้กินข้าวแต่กินรังนกแทนเนี่ยนะฮะคืออดยังไงก็ไม่มีทางที่จะตายแล้วนะฮะถ้าแบบนั้นเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ในคุกเขาไม่มีทางหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะเขาก็รู้ครับว่าถ้าคุณกำลังเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองถ้าเขาปล่อยคุณเป็นอะไรไปเขาก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นเขาไม่ปล่อยคุณหรอกครับนะครับเพนกวินครับนะฮะดังนั้นคุณจะเป็นยังไงไปเขาไม่มีทางปล่อยให้คุณเป็นอะไรไปแน่นอนอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะแต่สมมุติว่าถึงสุดมันมีเหตุสุดวิสัยเอาประมาณแบบ 0.001 อะไรเปอร์เซ็นต์แบบน้อยแบบที่เอาละมันมีเหตุขึ้นมานะครับผมถามผมบอกเลยครับว่าถึงตอนนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นอะไรไปจริงนะครับแหมก็ต้องมาดูแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะระหว่างกระแสที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวกับโควิดตอนนี้นะครับเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มรู้สึกแล้วนะครับนะฮะคนเริ่มรู้สึกโพสต์ที่ปรากฏอยู่ในนู่นในนี่ในนั่นเนี่ยนะฮะมันมีอันที่น่าสนใจคือว่ามีคนบอกว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นแล้วนะคุณต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะแล้วโรงพยาบาลสนามเนี่ยคุณต้องเตรียมของเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคือมันไม่สะดวกสบายเหมือนกับโรงพยาบาลที่เป็นปกติที่เราไปอยู่นะครับนะหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เป็นดีกว่านะครับให้ไปลำบากลำบนอยู่แบบนั้น14วันนะฮะยอมเขาเรียกว่าสละนะครับนะความสุขที่ตัวเองจะได้นะครับนะฮะไม่ไปเสี่ยงให้ตัวเองเป็นดีกว่านะครับเพราะเชื่อว่าเอ้ยถ้าตัวเองดูแลตัวเองเนี่ย
ก็จะต้องถือว่ารอดพ้นไปไม่ต้องไปเสี่ยงให้ติดโรคซึ่งถ้าติดแล้วก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมันก็ลำบากลำบนไปอีกแบบนึงนะครับนะฮะอาจจะไม่ได้สบายตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าคนที่มาติดทีหลังเนี่ยนะฮะก็ต้องมาอยู่ในที่ที่ลำบากลำบนแบบเนี้ยส่วนไอ้พวกที่มาติดตอนแรกนะครับไอ้ตัวต้นเหตุไอ้ตัวสาเหตุไอ้ตัวที่เป็นต้นตอต้นทางของเรื่องทั้งหลายเนี่ยตอนนี้กลับไปเสวยสุขนอนอยู่โรงพยาบาลดีๆกันหมดแล้วเนี่ยนี่ก็นี่ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ทีนี้มาเรื่องนี้ครับเห็นไหมคนกลัวกระแสของโควิดนะครับกับกระแสที่จะเอาเพนกวินขึ้นมาถ้าเพนกวินเป็นอะไรแล้วปลุกให้คนรู้คือถามว่าอันไหนที่คนจะให้ความสนใจมากกว่ากันครับตอนนี้ผมดูเลยครับขนาดกระแสมาวันที่15นี่นะครับม็อบทะลุฟ้ามาแล้วบอกว่าจะมาชุมนุมนะครับท่านผู้ชมนะฮะในพื้นที่สีแดงตีปี๊บตีคองร้องเปล่ามาปรากฏมาเท่าไหร่ท่านผู้ชมทราบไหมครับมา30คนนะฮะแล้วก็มาก็มาแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ศาสตร์สีอะไรยังไงนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ได้แค่นั้นนะครับนะคนไม่สนใจถึงเพนกวินเป็นอะไรก็อาจจะมีกระแสขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากว่าคนหวาดวิตกหวาดหวั่นกับเรื่องโควิดมากกว่ากระแสก็อาจจะจุดไม่ติดนะครับหรือถ้าจุดติดขึ้นมาคุณก็จะยิ่งซวยซ้ำสองก็ผมบอกให้เพราะไอ้กระแสที่คุณต้องการให้คนลุกฮือนะครับจะเรียนแบบพม่าจะเรียนแบบอะไรที่ไหนอย่างที่คุณนันทิวัฒน์พูดเนี่ยฮะมันจะยิ่งไปซ้ำสถานการณ์โควิดให้หนักขึ้นใช่ไหมฮะโควิดที่หรือว่ากำลังจะต้องควบคุมเฮ้ยเราต้องการไม่ให้มันทะลุไปถึง 2,000 3,000 เนี่ยนะปรากฏว่าถ้าเกิดเพนกวินเป็นอะไรแล้วพวกคุณก็ลุกฮือขึ้นมาและทำให้โควิดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับผมดูตัวอย่างนะครับดูง่ายๆเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นที่หอพักจุฬานะฮะแค่ออกมาโวยวายนะครับนะฮะมีเด็กติดแล้วก็เขาก็สั่งให้กักตัวซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นขั้นตอนทางมาตรฐานอยู่แล้วอีพวกเด็กจุฬาซึ่งเห็นแก่ตัวบางคนเนี่ยไม่ยอมนะฮะออกมาโวยวายว่านี่เป็นคำสั่งให้เหมือนตัวเองติดคุกเห็นไหมครับกระแสฟีดแบ็กจากสังคมกระหน่ำซ้ำซัดไปที่ไอเด็กหอพักที่จุฬาเนี่ยทำให้ตอนนี้ถือว่ากลายเป็นพวกที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจุฬาเสื่อมสุดลงได้ถึงขนาดนี้แล้วเลยนี่เห็นไหมนี่ขนาดแค่เลือกเบาๆเล็กๆเล็กๆสิวๆแบบจุฬาหอพักนะครับนะไม่เป็นอะไรร้ายแรงเนี่ยนะฮะออกมาโวยวายแบบนี้เนี่ยไม่ยอมทำตัวเองในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยโดนสังคมกระหน่ำซ้ำซัดเข้าไปขนาดนี้ไอ้พวกที่จะมาโหนเพนกวินถ้าเพนกวินเป็นอะไรไปนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสังคมจะยิ่งกระหน่ำซ้ำซัดเพราะสถานการณ์ตอนนี้คนไม่ได้สนใจเรื่องม็อบครับผมบอกให้คนไปสนใจเรื่องโควิดนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันถึงผมบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมันจะกระชับอำนาจของลุงตู่ของนายกไปโดยปริยายนี่แหละครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วนะครับที่คุณนันทิวัฒน์เอามาเปิดโปงไอ้พวกที่มันคิดไม่ดีนะครับบอกว่ากำลังวางแผนอยู่ว่าถ้าให้เพนกวินตายแล้วจะให้ลุงตู่อยู่ไม่ได้เนี่ยผมถึงบอกว่าพวกนี้ก็เพ้อฝันกันไปอีกละรอกหนึ่งนะเพราะในความเป็นจริงแล้วถึงเพนกวินไม่อยู่นะครับลุงตู่ก็ไม่ล้มครับขอบคุณครับ